ข่าวแรกนะครับผมก็น่าจะเป็นการเกาะกระแสของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงนี้นะครับใช่แล้วครับทีนี้เนี่ยนโยบายของแต่ละพรรคก็เป็นสิ่งที่บรรดาประชาชนพวกเราสนใจนะครับว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาจะมีชูจุดเด่นเรื่องอะไรกันบ้างโอ้โหผมจะบอกให้นะการเลือกตั้งรอบนี้นะของการเมืองไทยนะฮะสีสันในการหาเสียงเนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานี่คือทศวรรษใหม่อ่ะผมขอเรียกเลยนะว่านี่คือนิวอีร่าผมแยกไม่ออกระหว่างป้ายหาเสียงกับแบนเนอร์ล้อกันเล่นจริงค่ะถ้าไม่นับไอ้ข้างล่างที่มันเขียนว่าแบบอันนี้ผลิตที่ที่เป็นกฎหมายอะค่ะดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยนะปลอมแต่ว่าคนเดียวที่บอกว่าถูกกฎหมายนะใช่ค่ะแต่ว่าหนึ่งในนโยบายซึ่งเรียกว่าเกี่ยวข้องกับวงการไอทีครับเขาก็เกี่ยวข้องกันทุกวงการนะนั่นแหละนั่นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายด้านอีสปอร์ตโอ้โหโดยที่พอเราอยู่ในวงการไอทีนะครับอันนี้ของพรรคเสรีรวมไทยนะครับผมคุณคิดภูวพัฒน์ชนะอยากจะบอกนะฮะว่าคุณคิดนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกมเมอร์ฮะเป็นเกมเมอร์สายแร็กหน้าร็อกตัวจริงนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นช่วยดันกิลหาเพื่อนลงร้อยชั้นเลี้ยงข้าวปั้นลอยแยกหาพีทดูดเวทหาพีทดูดเวลนะฮะ เห็นคนตายตามแมปเอาใบไม้ชุบให้ฟรีนะครับพาตัวเด็กเก็บเควสบอร์ดไม่บอททับที่โอ้โหนี่แหละครับคนดีของสังคมไม่บอททับที่ไม่ลากบอสไม่แย่งลาสคิวถ้าผมมีน้ำตาที่หลั่งมาเพื่อความดีแล้วก็ตอนนี้มันจะไหลอาบหน้าชาวบ้านทั่วไปอ่านสโลแกนของการหาเสียงในครั้งนี้อาจจะไม่เข้าใจครับและบางคนอาจจะงงคุณวิวเล่นเกมไหมฮะเล่นเกมอื่นค่ะมีนโยบาย Candy Crush มั้ยคะวิวชอบเติมหัวใจไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยถั่วสีเดียวกันมาบ่อยเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ครับผมก็อยากจะบอกนะฮะว่าป้ายนี้ออกแบบมาเพื่อสายวัยรุ่นโดยเฉพาะดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เข้าใจนึกว่าเขาอาจจะล้อเล่นอะไรแต่หารู้ไม่นะครับว่าป้ายนี้เนี่ยทิ่มแทงเข้าสู่จิตใจของเกมเมอร์นี่รุ่นเด็กหนวดอย่างเราก็ยังโดนเลยคือจะได้คะแนนเสียงจากทางฝั่งคนเล่นเกมก็ตรงนี้แหละนะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือคำประกาศที่หมายถึงว่าเขาเข้าใจคนที่อยู่ในวงการเกมจริงๆใช่ใช่นะฮะอันนี้เรียกว่าไม้นี้เนี่ยถือว่าเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนไอทีส่วนหนึ่งละนะฮะก็ถือว่าเป็นกลเม็ดเด็ดพลายนะครับแล้วแต่ใครจะคิดขึ้นมาได้อันนี้อีกพักหนึ่งครับนะครับพักอนาคตใหม่นะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างอัปเดตมากๆเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแร็กนาร็อกก็เป็นเกมที่ใช้เล่นกันมาสักประมาณสักหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วแต่ว่าอันนี้ฮะต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยใหม่จริงครับเราเพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองอะใช่ครับผมเกม Apex Legends Apex Legends เนี่ยเป็นเกม FPS ใหม่ล่าสุดนะครับแน่นอนนะครับคุณขวัญเลิศพานิชมาศนะครับพักอนาคตใหม่ชลบุรีเขต5เขาบอกไว้ว่าอย่างนี้เมนบัตรฮาวครับคือเล่นบัตรฮาวเป็นหลักนะครับผมรับทุกตีถ้าว่างไม่จะเป็นต้องเป็นงานแต่ขอเลเวล30อัพแปลว่าอะไรครับแปลว่าเล่นกากๆอย่ามายุ่งด้วยถ้าเพื่อนดาวคือต้องชุบบวกทีหลังทีมสำคัญกว่าโอ้โหต้องตายกันหลายคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนล้มคือเพื่อนดาวเนี่ยคือจะวิ่งเข้าไปชุบชีวิตเพื่อนก่อนจะไม่ไม่วิ่งไปเก็บแต้มต้องแบ่งยาโอ้เป็นคนดีของสังคมอีกแล้วผมชอบนะ Apex Legends เนี่ยผมไปดูเขาสตรีมสดกันนะวิ่งวิ่งไปนะมีแบบเปิดตู้ขึ้นมาแล้วแบบมีของจะเก็บเนี่ยเอ้ยใครยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเก็บไปให้นี่เก็บของให้กันด้วยแล้วไปยืนแลกกันในป่าไปยืนโยนของใส่กันคนดีสีสังคมอีกแล้วโอ้ชอบมากนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอันนึงที่เขียนแท็กไลน์ได้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วทุกพักนะฮะจะบอกว่าสนับสนุนกีฬา e-sport โอ้นี่ผมเห็นอนาคตของสมาคมและวงการ e-sport เลยครับว่าจะต้องสดใสแน่นอนเพราะถ้าคนเหล่านี้ผ่านเข้าไปเป็นรัฐบาลได้นะฮะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นเป็นแน่นอนสาธุทำท่าเหมือนไม่เชื่อเชื่อสิเชื่อเชื่อใช่ไหมเชื่อสักนิดนึง